สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้มีข่าวดีมาแจ้งคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเปิดให้บริการนัดสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวทุกประเภทแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะเปิดแบบมีเงื่อนไขนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังคลิปนี้ให้จบเพราะว่าพี่มดจะบอกรายละเอียดเงื่อนไขนะคะเวลาที่นัดสัมภาษณ์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะนัดเมื่อไหร่ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยได้ออกมาประกาศในเว็บไซต์เมื่อวันที่10กันยายน2020นี้นะคะว่าทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพและที่เชียงใหม่นะคะจะเปิดรับนัดสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวทุกประเภทเช่น B1, B2, F1, J1, K1 คือที่เป็น Non-Immigrant หรือวีซ่าชั่วคราวทั้งหมดนะโดยทางสถานทูตจะจำกัดรับนัดสัมภาษณ์คือจำกัดผู้สมัครนะคะทุกคนเนื่องจากว่ายังต้องการรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่เริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายน2020นะคะผู้สมัครขอวีซ่าสามารถยื่นต่ออายุวีซ่าได้ทางไปรษณีย์นะคะถ้าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่คุณจะยื่นส่งเอกสารทางไปรษณีย์กรุณาเข้าไปเช็คตรวจคุณสมบัติและเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บไซต์ของสถานทูต ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่มดจะขึ้นลิงก์สถานทูตเอาไว้ให้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปในลิงก์นี้ได้เพื่อที่จะเช็คคุณสมบัติตัวเองในการที่จะต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์นะคะทีนี้ผู้สมัครขอวีซ่าประเภท H1B, H2B, L1 และ J บางประเภทรวมถึงสมาชิกครอบครัวที่ระบุไว้ในประกาศของประธานาธิบดีฉบับที่152เนี่ยนะคะควรจะขอนัดสัมภาษณ์เฉพาะกรณีนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดท่านมีคุณสมบัติตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในประกาศของประธานาธิบดีเท่านั้นถึงจะสมัครได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการข้อยกเว้นว่าใครสมัครได้ใครสมัครไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะก็เดี๋ยวพี่มดจะเรียกว่าแปะลิงก์ประกาศอันนี้เอาไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะทุกคนก็เข้าไปดูประกาศนี้ได้แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนในส่วนของวีซ่าถาวรที่ทุกคนรอคอยเนี่ยนะคะก็ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพได้กลับมาดำเนินการพิจารณาคำร้องวีซ่าถาวรในหลายประเภทแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสที่ค้างอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากทางแผนกวีซ่าถาวรเนี่ยได้ทำการยกเลิกนัดสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้เพราะว่าติดสถานการณ์โควิดแล้วก็ประเทศไทยก็ล็อกดาวน์ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยทางสถานทูตแผนกวีซ่าถาวรเขาจะทำการติดต่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์รับจองนัดสัมภาษณ์โดยตรงเพราะฉะนั้นคุณก็รอดูการติดต่อจากสถานทูตรอเช็คอีเมลของคุณนะคะทีนี้เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญตามประกาศของประธานาธิบดีนะคะก็เกี่ยวกับ Travel Ban อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังจะได้ไม่พลาดตรงจุดนี้นะคะก็คือบุคคลต่างชาติที่ได้เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้นะคะก็คือบราซิลอังกฤษไอร์แลนด์เหนือสาธารณรัฐไอร์แลนด์กลุ่มประเทศเชงเก้นยุโรป26ประเทศนะคะจีนที่ไม่รวมมาเก๊าและฮ่องกงและอิหร่านนะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ภายใน14วันก่อนที่คุณจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทางตม.เขาจะปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าประเทศค่ะยกเว้นแต่ว่าคุณถือกรีนการ์ดคุณเข้าได้และถ้าคุณเป็น US citizen คุณเข้าได้หรือคุณเป็นครอบครัวของ US citizen พ่อแม่พี่น้องลูกอะไรแบบนี้นะคะคือคุณเข้าได้โอเคป่ะและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าถ้าคุณกับเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ใช่ไหมคะแล้วคุณต้องการที่จะทำการนัดสัมภาษณ์เนี่ยทางสถานทูตขอให้คุณเลื่อนเวลาการนัดสัมภาษณ์ออกไปอย่างน้อย14วันนะก่อนที่จะนัดสัมภาษณ์ไม่เช่นนั้นวีซ่าของคุณก็จะโดนปฏิเสธเช่นกันถ้าเกิดจะเอาเซฟๆเนี่ยเลื่อนไปเลยประมาณแบบ3อาทิตย์หรือเดือนนึงนะวีซ่านักเรียนนะคะใครที่ต้องการขอวีซ่า FMJ ยังคงทำได้ตามปกตินะคะประเทศสหรัฐอเมริกายังคงต้อนรับนักเรียนนักศึกษาต่าง
่างชาติอยู่นะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยทางสถานทูตมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัดในการให้บริการถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ทันช่วง fall semester หรือว่า semester ต่อไปเนี่ยนะคุณอยากจะเรียกว่าทำเคสเร่งด่วนคุณก็ทำได้แต่ว่าคุณต้องไปเสียเงินเพิ่มนะก็คือเป็นพรีเมียมนะคะโอเคแล้วในการขอวีซ่านักเรียนอันนี้มันก็ต้องมีเงื่อนไขตรงที่ว่า I-20 ของคุณต้อง valid เดี๋ยวพี่มดจะอ่านเงื่อนไขให้ฟังนะตามที่เขาประกาศเขาบอกว่าเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่มีแบบฟอร์ม I-20 ที่มีอายุการใช้งานอยู่และออกโดยสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจะสามารถสมัครวีซ่านักเรียนประเภท F หรือ M ได้เท่านั้นนะคะนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาที่ตอบรับนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของโครงการนักเรียนนักศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยน SEVP นะคะสำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติดังกล่าวรวมถึงระบบฐานข้อมูลของนักเรียนและนักเรียนโครงการแวะแลกเปลี่ยน CVIS หรือ SEVIS นะคะก็คือให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกาหรือที่เราเรียกว่า ICE นะคะมันก็จะมีเว็บไซต์ของ ICE นะนอกจากนี้นะคะทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้ขอความร่วมมือจากผู้สมัครนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะกรุณาขอให้เลื่อนนัดสัมภาษณ์ออกไปนะคะอย่างน้อย14วันก่อนที่จะทำการนัดสัมภาษณ์ครั้งใหม่แล้วก็วัดเวลาที่คุณสมัครวีซ่าอเมริกาไปแล้วแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยใบสมัครของคุณมีอายุ1ปีนะคะคุณสามารถที่จะเลื่อนวันนัดสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยการเลื่อนวันนัดสัมภาษณ์ใหม่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ในสถานทูตนะคะเดี๋ยวพี่มดจะเรียกว่าแปะลิงก์ประกาศอันนี้ไว้แล้วในเจ้าตัวประกาศอันนี้มันก็จะมีแต่ละลิงก์ซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลกดเข้าไปดูในลิงก์ต่างๆได้แล้วก็เขาก็จะบอกวิธีการค่ะว่าคุณจะทำยังไงในการเลื่อนนัดสัมภาษณ์ใหม่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของประกาศทั้งหมดหวังว่าอันนี้จะเป็นข่าวดีกับทุกคนนะคะที่รอคอยวันนี้มานานอยากจะนัดสัมภาษณ์วีซ่านะก็คือนัดได้แล้วนะคะวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกาหรือข่าวอิมิเกชันข่าวเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาที่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการได้แบบผ่านสัมภาษณ์นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่สนใจเนื้อหาแบบนี้เนี่ยพี่มดมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับวีซ่าอเมริกาเนี่ยเยอะมากเข้าไปไล่ดูได้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย